นี่ไม่คิดไม่อยู่อ่ะระเบิดที่ทางหมดด้วยมันเลื่อยทั้งหลังตายออกไปทั้งวงหมดมีผู้ประกอบการเนี่ยหลายที่นะครับได้มีการลักลอบใช้ถังแก๊สปอมมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับมันเหมือนเป็นการเอาระเบิดไปตั้งไว้ในบ้านได้แล้วน้องครับอีกแล้วฮะ3คนละครับเนี่ยเฮ้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 ยเออแต่มันไปขึ้นแล้วมันตันยิ่งใหญ่ทั้งสองไปนะใช่ใช่ใช่ระเบิดที่ตันหมดเลยทั้งหมดด้วยมันเลื่อยทั้งหลังตายออกไปทั้งวงหมดเลยสายอ่ะกู้ชีพเหรอเฮ้ยมาถึงแล้วนะคือเอากู้ชีพถึงแล้วอยู่ตรงไหนวันนี้ก็เป็นการทำงานที่เป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องของถังแก๊สที่มีอยู่ตามบ้านของทุกคนนะครับก็จริงๆเริ่มต้นมาจากบริษัทปตท. OR นะครับได้มาแจ้งทางตำรวจสอบสวนกลางว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยหลายที่นะครับได้มีการลักลอบใช้ถังแก๊สปลอมนะครับหรือว่าใช้มอกปลอมนะครับมีการใช้ถังที่หมดอายุนะครับไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็หารือกันครับว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับมันเหมือนเป็นการเอาระเบิดไปตั้งไว้ในบ้านนะครับถ้าไม่มีมาตรฐานถ้าไม่มีคุณภาพไม่ผ่านมอกรต่างๆครับมันจะทำให้มีความอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็มองว่าเราไม่รอวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับเราก็คิดว่าจะต้องมีการโอเปอเรชั่นนะครับเพื่อเป็นการปรามนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะถ้าเราปล่อยให้เกิดอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับบ้านใครบ้านหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เท่าที่เราทราบมีหลายที่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยใช้อยู่นะครับตอนนี้เราก็เลือกจุดที่คิดว่าใหญ่และเป็นที่ที่เข้าไปจับได้ยากนะครับเราก็ได้ใช้กำลังของตำรวจสอบสวนกลางในหลายกองคับการร่วมกันนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลมาจากทางบริษัทปตท. PTTOR นะครับที่จะเอาข้อมูลมาสืบสวนขยายผลนะครับแล้วก็ไปทำการจับกลุ่มนะครับในส่วนของรายละเอียดในการดำเนินการเนี่ยขออนุญาตมอบท่านรองโสพลนะครับเป็นผู้อธิบายครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ตามที่ท่านที่พูดถังปลอมนะครับอย่างที่เรียนนะครับที่ทาง CEO ท่านได้เรียนไว้นะครับให้สังเกตง่ายๆนะครับที่ตัวซีลเขานะครับเขาจะเรียนแบบแต่สีนะครับแต่ไม่มี QR codeนะครับและตัวของสีถังก็จะค่อนข้างแตกต่างนะครับแล้วก็ในตัวของน้ำหนักบรรจุนะครับเขาก็จะปลอมน้ำหนักบรรจุนะครับซึ่งอันเนี้ยผู้โพกก็สามารถจะสังเกตได้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยให้ดูที่ซีลทองเป็นหลักนะครับผมอย่างที่ตัวถังนะครับอีกอย่างนึงที่ตัวถังเนี่ยที่ทางท่านผู้บริหารได้เรียนนะครับว่าเวลาที่ถังครบวาระแล้วเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบเนี่ยเขาจะมีการตีนะครับตีการทดสอบที่หูถังนะครับอย่างตัวถังปลอมนี่มันจะไม่มีเลยนะครับหรืออีกเคสหนึ่งที่เราเจอก็คือน้ำหนักพวกด้านล่างถ้าเวลาเขาปลอมเนี่ยเขาจะไม่ใส่เลยอันนี้เป็นถังขนาด15กิโลที่ทางทีม CIB ได้ไปตรวจเจอนะครับเป็น4กิโลแล้วก็ตัวที่เขาปลอมขออนุญาตนะครับเขาก็จะมีการปลอมตัวมอกนะครับเดี๋ยวทางพี่ๆอาจจะ
ได้ภาพด้วยนะครับก็คือเขาปลอมตัวมกรแล้วก็ปลอมตัวผู้ทดสอบและตรวจสอบด้วยครับผมซึ่งจริงๆแล้วถังก๊าซเนี่ยตามกฎหมายครับผมตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นมกรบังคับครับผมเพราะว่าถ้าตัวนี้ครับท่านตัวนี้ตัวมกรครับก็ขอให้ทางผู้บริโภคนะครับได้ไปซื้อก๊าซจากตัวแทนที่ถูกต้องนะครับผม